ตอนนี้เราออกนอกเมืองอินสบรุกมานิดหน่อยนะครับนั่งบัสมาประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้เราอยู่ปราสาทนึงนะครับที่เรียกว่าชลอสแอมบรัสนะครับปราสาทแห่งนี้นะครับสร้างโดยจักรพรรดิคนหนึ่งนะครับในราชวงศ์ฮับสเบิร์กนะครับชื่อว่าจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่2นะครับซึ่งเป็นลูกของเฟอร์ดินานด์ที่1นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาก็จะมี2พาร์ทนะครับเรียกว่า Lower Castle กับ Upper Castle นะครับในส่วนของ Lower เนี่ยเห็นบอกว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โชว์เกี่ยวกับพวกชุดเกราะนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของ Upper เนี่ยก็จะมีพวกคอลเลกชันของสะสมพวกภาพวาดภาพเพ้นท์นะครับในสมัยก่อนนะเห็นว่ามีตั้งแต่สมัยเรเนซองส์จนถึงบาโรกนะครับที่สำคัญนะครับเขาบอกว่ามิวเซียมแห่งเนี่ยนะครับเป็นมิวเซียมที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างนึงนะครับที่อยากจะให้ทุกคนเข้าไปดูนะครับเวลามาก็คือจะมีห้องนึงนะครับที่ชื่อว่าSpanish Hall นะครับก็จะเป็นห้องจัดเลี้ยงที่เมื่อสมัยก่อนนะครับมีความสำคัญอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าด้านในมีอะไรให้ดูบ้างครับด้านในก็จะมีพวกชุดเกราะนะครับตั้งแต่สมัยแม็กซิมิเลียนที่1นะครับยาวจนไปถึงช่วงของลีโอโพลที่1เลยนะครับมันจะมีเยอะมากนะครับมีหลายคอลเลกชันหลายยุคสมัยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะต้องใช้หลักๆก็คือมี2โอกาสนะครับในการใช้ชุดเกราะในการสู้รบก็คือยุโรปรบกันเองนะครับกับไปรบกับชาวออตโตมันนะครับมีตรงนี้มีของเด็กนะครับชุดเกราะเด็กน่ารักเลยอันนี้เป็นอาวุธที่เขาใช้ดวลม้ากันนะครับยาวมากถือไหวได้ไงก็ไม่รู้ห้องนี้ก็มีภาพวาดนะครับที่ในเหตุการณ์สมัยก่อนนะนี่ก็เป็นชาวเติร์กนะครับแล้วก็เหมือนเดิมชุดเกราะเต็มไปหมดเลยเยอะมากนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเฟอร์ดินานด์ที่1นะครับเขาที่เป็นหลานของแม็กซิมิเลียนที่1เนี่ยเขาชอบสะสมชุดเกราะนะครับก็เลยเอามาเก็บไว้ที่วังของตัวเองสังเกตนะครับว่ายุคนี้ช่วงประมาณศตวรรษที่15ช่วงยุคนี้นะครับชุดเกราะเขาจะค่อนข้างเน้นการใช้งานซะมากกว่าความสวยงามนะครับอาจารย์เนี่ยเป็นเพลนนะครับเรียบๆอาวุธก็เน้นการใช้งานนะครับห้องนี้ก็จะเป็นถัดมาอีกยุคหนึ่งนะครับจะเป็นช่วงประมาณศตวรรษที่17นะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยสถาปัตยกรรมศิลปะสไตล์บาโรกนะก็เริ่มนิยมนะครับชุดเกราะก็เช่นกันนะครับอาวุธเขาก็เลยมีความสวยงามมากขึ้นนะครับมีอ่อนช้อยมากขึ้นนะชุดเกราะมีแกะสลักลวดลายตามตัวนะครับที่อาวุธก็มีการสลักร่องนะครับดาบก็ไม่ธรรมดาเข้ามาตรงนี้นะครับจะมีลักษณะเหมือนผ้าปูโต๊ะนะครับแล้วก็เนี่ยวงกลมเล็กๆคล้ายๆเป็นของตกแต่งโต๊ะทานข้าวนะครับอันนี้เป็นผ้าปูโต๊ะนะครับมาจากของชาวออตโตมันหรือว่าพวกเติร์กนะครับที่เมื่อสมัยช่วงกลางศตวรรษที่16นะครับเฟอร์ดินานด์ที่2เนี่ยได้ยกทัพไปที่ฮังการีนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยพวกเติร์กกำลังบุกเข้าฮังการีนะครับแล้วก็เฟอร์ดินานด์ที่2เนี่ยก็ได้ไปสู้กับพวกเติร์กที่ฮังการีแล้วก็ได้ของพวกนี้มานะครับนี่ประมาณ500กว่าปีนะครับสังเกตได้นะครับว่าพวกโล่พวกดาบของพวกเติร์กเนี่ยพวกออตโตมันเนี่ยครับจะไม่เหมือนกับพวกยุโรปนะครับเริ่มที่โล่นะครับโล่เป็นกลมๆนะครับแล้วก็ดูเบากว่าของยุโรปนะครับสังเกตนะครับพวกเติร์กเนี่ยชอบใช้ดาบโค้งนะครับเพราะว่าดาบโค้งเนี่ยเวลาฟันมันจะได้เต็มสวิงกว่านะครับมันจะไม่ใช่แบบตรงแล้วก็ฟันแล้วก็เฉาะเข้าไปในตัวนะครับส่วนนี้นอกจากความสวยงามของชุดเกราะนะครับเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นแบ่งระดับขั้นของพลทหารนะครับชุดเกราะสวยหน่อยอาวุธสวยหน่อยเนี่ยก็จะเป็นระดับผู้สั่งการนะครับเวลาอยู่ในกองทัพนี่ก็จะอยู่บนหลังม้าแต่ว่าอันนี้เนี่ยชุดเกราะดำๆเนี่ยที่ถือหอกยาวๆประมาณ3ช่วงตัวเนี่ยครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกพลทหารนะครับที่หน้าที่อย่างเดียวในกองทัพก็คือเอาหอกด้านแหลมครับชี้ไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งแทงกันอย่างนั้นเลยนะครับก็หน้าที่อย่างเดียวในสนามรบก็คืออย่างนี้วิ่งไปเอาหอกไปแทงฝั่งตรงข้ามแค่นั้นเลยนะครับไม่มีดาบไม่มีอะไรนะครับ
ด้านบนเพดานนะครับก็จะมีภาพวาดนะครับศิลปินชื่อจิโอวานี บาติสต้านะครับน่าจะไม่ผิดนะครับคือวาดตั้งแต่ช่วงสมัยกลางศตวรรษที่16นะครับแล้วก็ย้ายที่นึงอยู่ส่วน Upper Castle นะครับแต่ว่าย้ายมาส่วน Lower เนี่ยช่วงประมาณปี1800นะครับก็จะมีความหมายนะครับทั้งหมดเลยเขาบอกความหมายได้หมดคือขอบตรงนี้นะครับตรงนี้มีคนประมาณ4คนนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็มีประมาณ 3-4 นะครับอันนี้ก็จะหมายความว่าเป็นจักรวาลนะครับก็มีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีลูน่าเมอร์คิวรีนะครับมาสวีนัสนะครับแล้วก็ขยับเข้ามาตรงมุมนี้นะจะเห็น4มุมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นธาตุนะครับดินน้ำลมไฟนะครับแล้วก็ขยับเข้ามาวงตรงนี้นะวงขาวๆตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโซเดียกนะครับหรือว่าเป็นราศีนะครับเนี่ยว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนเขาไม่ดูหนังสือนะครับเขาก็เลยต้องเขียนเป็นรูปภาพวาดรูปภาพเอาไว้ให้ดูนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็เป็นพวกเทพเหล่าเทพประกรณำเมื่อก่อนที่คนเขาเชื่อกันนะว่ามีก็จะมีพวกเพอร์ซีอุสพวกอะไรพวกนี้ครับต่อสู้กับปีศาจก็เหมือนที่ไทยเรานะครับที่เมื่อก่อนเขาคนอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยต้องเขียนรูปภาพสอนปรัชญาชีวิตเอาไว้บนฝาผนังหรือว่าเพดานนะครับพอต่อโซนนี้นะครับขึ้นมาข้างบนนิดหน่อยเรียกว่าเป็นห้องสะสมเป็นอาร์ตคอลเลกชันนะครับของเฟอร์ดินานที่2นะครับแต่ละชิ้นก็อันนี้สมัยตั้งแต่สมัยยุคโรมันนะครับเป็นพันๆปีนะมีเยอะมากนะครับไม่มีชื่อไหนต่ำกว่าแบบพันปีนะครับประมาณ1,500ตั้งแต่ปีประมาณ400กว่านะครับอันนี้เป็นชุดเกราะซามูไรนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยฟรีนานที่2เนี่ยเขาส่งเหมือนกับเป็นของขวัญไปให้ที่ญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นก็เลยส่งรู้ว่าฟรีนานเนี่ยชอบชุดเกราะนะก็เลยส่งชุดเกราะซามูไรที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเข้ามาให้นะครับแล้วก็ที่เราพาไปดูเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะครับที่คอร์ทเชิร์ชนะครับที่ในโบสถ์จะมีหลุมศพลงศพของแมคซิมิเลียนที่1นะครับแล้วที่ลงศพเนี่ยเขาจะมีภาพแกะสลักหินอ่อนนะครับด้านหน้าตรงที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นภาพดราฟนะครับเป็นภาพร่างก่อนที่จะสลักจริงๆนะครับในหินอ่อนร่างขึ้นบนกระดาษแผ่นเดียวนะครับแผ่นหนึ่งเต็มๆนะครับด้านขวานี่ก็จะเป็นเทพกรีกนะครับสังเกตนะจะมีทั้งหมด8ช่องนะครับแต่ละช่องนี่ก็คือภาพเหตุการณ์สงครามในยุคของแมคซิมิเลียนที่1นะครับแต่ละช่องก็คือแต่ละเหตุการณ์นะครับแต่ว่าจะมีช่องหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่สงครามคือช่องนี้นะครับช่องนี้ก็จะมีบุคคลอยู่3คนนะครับผู้ชาย2คนด้านซ้ายแล้วก็ผู้หญิง1คนด้านขวานะครับคนแรกคือแมคซิมิเลียนที่1นะครับคนกลางผู้ชายคนกลางก็คือชื่อฟิลิปนะครับเป็นลูกชายของแมคซิมิเลียนที่1ภาพนี้ก็คือแมคซิมิเลียนที่1กำลังจะให้ลูกชายตัวเองแต่งงานกับเจ้าหญิงของสเปนนะครับนี่คือดัชเชสของสเปนนะครับที่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นพระราชินีนะอยากจะเป็นแม่ชีนะครับแต่ว่าครอบครัวอยากให้มาแต่งงานกับฟิลิปนะครับมาถึงอีกโซนหนึ่งนะที่เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันของเฟอร์ดินานด์ที่2นะครับโซนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหนักไปที่ภาพวาดนะครับตรงนี้ด้านหน้าเรานี่ก็คือเป็นบุคคลที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดกับเล็กที่สุดนะครับอยู่ในภาพเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นชุดหมากรุกนะครับสวยงามอันนี้เป็นเครื่องจานชามจากจีนนะครับอายุเป็นพันๆปีนะครับเก่ามากแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคอลเลกชันภาพวาดที่แปลกๆอีกอันหนึ่งนะครับที่สังเกตตรงนี้ได้นะครับบางคนอาจจะคุ้นหน้านะครับอันนี้คือท่านเขาแดกคิวล่านะครับที่มาจากโรมาเนียนะครับบุคคลที่โด่งดังที่ชอบสู้รบกับพวกออตโตมันนะครับอันนี้ก็เป็นพัดใบลานนะครับไม่แน่ใจคล้ายๆของไทยเราเหมือนกันอันนี้ก็เป็นบุคคลที่มีขนขึ้นที่หน้านะครับขึ้นทั้งตัวนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครจะมาสังสรรค์ที่นี่ต้องคิดให้ดีๆก่อนนะว่าจะมาหรือไม่มาดีนะครับเพราะว่าถ้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้ออกไปง่ายๆนะอันนี้เป็นเก้าอี้ที่จะเห็นนะครับว่ามันจะมีกลไกเหมือนกับเอาไว้ล็อกตัวคนนะครับอันนี้เขาจุดประสงค์ของเขาก็คือ
จ้าบ้านเนี่ยให้คนที่จะมานั่งดื่มไวน์กับเขาเนี่ยนั่งนะครับเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นเกมดื่มแข่งกันดื่มไวน์นะครับแล้วก็จะล็อกตัวคนที่ดื่มเอาไว้เนี่ยจนกว่าจะดื่มได้ถึงปริมาณที่กำหนดที่ตกลงกันไว้นะครับถ้าดื่มไม่หมดเนี่ยลุกไปไหนไม่ได้นะโซนนี้ก็จะมีพวกปะการังเต็มไปหมดเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเวลามาเที่ยวยุโรปเห็นพวกเฟอร์นิเจอร์พวกดาบด้ามดาบนะครับที่มันตกแต่งด้วยปะการังแดงๆชมพูชมพูอย่างเงี้ยครับสงสัยนะว่าทำไมเขานิยมกันจังนะครับคือที่ยุโรปเนี่ยพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยครับมันหาอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันไม่ได้ติดทะเลนะนี่ปะการังมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกตาแปลกใจนะครับสำหรับคนที่นี่นะครับก็เลยนิยมเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือว่าบางคนนะเอามาทำเป็นด้ามดาบนะเขาก็สวยนะครับเป็นเชฟที่มีด้ามแบบนั้นแบบเดียวคนเดียวนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันเลยสักด้ามหนึ่งนะครับเมื่อกี้ชมคอลเลกชันของเฟอร์ดินานด์ที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือตอนนี้เราอยู่โซนที่เรียกว่าโลเวอร์คาสเซิลนะครับแต่ว่าที่นี่เขามี2โซนนะครับโลเวอร์คาสเซิลกับอัปเปอร์คาสเซิลซึ่งโลเวอร์คาสเซิลเราจบแล้วเดี๋ยวเราเดินไปที่อัปเปอร์คาสเซิลต่อนะครับเห็นว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยมีห้องหนึ่งนะครับที่ตกแต่งด้วยสไตล์แบบสเปนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไฮไลท์ที่ว่าเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีคอลเลกชันอะไรให้เราดูอีกบ้างนะครับขึ้นมาแล้วนะครับโซนที่เรียกว่าเป็น Upper Castle นะครับเข้าประตูของปราสาทมานะก็จะเป็นลานตรงกลางนะครับก็จะมีร้านอาหารให้ทานด้วยนะครับในโซนของ Upper Castle นะครับเขาก็จะเน้นส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียนนะครับเป็นภาพเพ้นในแต่ละยุคนะครับตั้งแต่สมัยศตวรรษที่15นะครับไปจนถึงช่วงศตวรรษที่18เลยนะครับภาพเพ้นส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลของที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ฮับสเบิร์กนะครับก็จะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือว่าคนที่มาแต่งงานกับคนในราชวงศ์นะครับก็คือเขาจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะครับพาร์ทแรกจะประมาณช่วงศตวรรษที่15ถึง16พาร์ท2ก็คือ17ด้วย16ถึง17แล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็คือ17ถึง18นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าภาพเขียนในแต่ละยุคเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีบุคคลสำคัญคนไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชั้นบนสุดนะครับชั้นบนสุดก็คือชั้นที่ยุคเก่าสุดนะครับศตวรรษที่15ถึง16นะครับมาดูกันว่ามีบุคคลสำคัญคนไหนบ้างนะครับศิลปะการวาดภาพของช่วงนี้นะครับศตวรรษที่15ถึง16เนี่ยเขาจะเรียกว่า pre-renaissance นะครับก็คือมันจะยังไม่เป็น renaissance 100% นะครับก็นี่เขาจะเน้นวาดภาพที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่หันข้างนะครับเห็นไม่เต็มหน้าก็คือจะเน้นเก็บรายละเอียดโดยรวมของบุคคลตัวแบบนะครับให้เห็นว่าตัวไอเดียแล้วเนี่ยบุคคลคนนี้มีลักษณะคร่าวๆเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้ที่ขอเล่าหน่อยนะครับบุคคลตรงกลางนะครับรูปใหญ่สุดกรอบรูปใหญ่สุดนะครับอันนี้คือจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่1นะครับก็คือคนที่มีบทบาทสำคัญกับเมืองอินสบรุกนะครับก็เป็นคนที่สร้างดมทองคำนะครับแล้วก็ปกติด้านซ้ายนี่จะเป็นรูปมารีออฟเบอร์กันดีนะครับดัชเชสออฟเบอร์กันดีนะครับก็คือแต่งงานกับแม็กซิมิเลียนที่1นะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นราชินีคนแรกที่แม็กซิมิเลียนที่1แต่งงานด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นก็คือมารีเบอร์กันดีประสบอุบัติเหตุนะครับจากการขี่ม้านะครับแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็หลายปีต่อมาแม็กซิมิเลียนที่1เนี่ยก็ได้มาแต่งงานกับดัชเชสของฝั่งมิลานนะครับมิลาโน่นะครับเขามีเหตุผลนะครับที่แต่งงานก็คือแต่งงานเพื่อที่ต้องการที่จะมั่นใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมดินแดนทางตอนเหนือของอิตาลีได้นะครับแม็กซิมิเลียนเนี่ยมีลูกนะครับมีลูกกับแมรี่เบอร์กันดีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีลูกกับมาเรียสโฟซาออฟมิลาโน่นะครับแล้วด้านนี้ก็จะมีรูปของ2คนนะครับผู้ชายกับผู้หญิงด้านซ้ายนี่ก็คือชื่อว่าฟิลิปนะครับเป็นลูกชายของแม็กซิมิเลียนที่บุคคลที่เราเพิ่งบอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นดัชเชสของสเปนนะครับไม่แน่ใจว่าพื้นที่ไหนเหมือนกันก็คือแม็กซิมิเลียนเนี่ยให้ลูกชายตัวเองไปแต่งงานกับดัชเชสของสเปนนะครับเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าดินแดนของฝั่งสเปนเนี่ยจะอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับตอนนี้เราอยู่ในโซนที่2นะครับโซนนี้ก็จะเป็นภาพวาดที่มาจากช่วงประมาณศตวรรษที่16ถึง17นะครับเรียกว่าเป็นช่วงเรเนซองส์นะครับคือศิลปะแบบเรเนซองส์เนี่ยเขาจะเหมือนกับเป็นการอัปเกรดมาจากพรีเรเนซองส์นะครับที่เราขึ้นไปดูเมื่อกี้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบภาพวาดแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็เน้น
ส่วนเว้าส่วนโค้งของหน้าตาร่างกายนะครับก็จะมีพวกมัดกล้ามเนื้อพวกรายละเอียดนะครับรอยเหี่ยวย่นของหน้านะครับก็จะพรีเซนต์ตัวตนของแบบได้ดีที่สุดนะครับสวยงามมากๆนะสมจริงมากๆนะครับเหมือนคนจริงๆเหมือนภาพถ่ายนะครับนี่นะมีหมานะครับเราดูดีเทลนะครับมัดกล้ามเนื้อของหมานะละเอียดมากนะครับไปจะสองมีหัวเข่ามีรอยย่นนะครับรายละเอียดมาเต็มนะครับเหมือนจริงมากตรงมีรอยย่นที่หน้าผากนะถือว่าเป็นเรเนซองส์ให้ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของศิลปะนะครับเดี๋ยวถัดจากนี้เราไปดูอีกยุคนึงนะครับที่ถัดไปจากช่วงยุคเรเนซองส์อาจจะเข้าสู่ช่วงยุคบาโรกนะครับเดี๋ยวไปดูความแตกต่างนะครับว่าศิลปะต่อจากช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับด้านหน้านี้เป็นเฟอร์ดินานด์ที่2นะครับที่เป็นเจ้าของที่แห่งนี้นะครับอันนี้เป็นตอนเด็กนะตอนนี้เรามาอยู่ในโซนสุดท้ายนะครับที่มันเป็นช่วงภาพวาดที่เป็นช่วงศตวรรษที่17ถึง18นะครับซึ่งถือว่าใหม่สุดในตึกนี้นะครับในคอลเลกชันนี้นะครับก็ศิลปะช่วงยุคนี้ครับมันก็จะเป็นช่วงแบบผ่านความเหมือนจริงจากยุคเรเนซองส์มาแล้วนะครับซึ่งเหมือนจริงเรเนซองส์เนี่ยคือจะเหมือนจริงที่เน้นความสมจริงของตัวบุคคลใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้พอมันเหมือนจริงแล้วเนี่ยคนเขาก็ต้องการอะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับก็เลยมาเป็นถัดมาเป็นช่วงของบาโรกนะครับซึ่งช่วงนี้เขาจะเน้นความอะไรที่มันเป็นแฟนซีนะครับก็ไม่เน้นความสมจริงแต่ว่าเน้นความสวยงามมากกว่านะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับจากรูปวาดของจักรพรรดิต่างๆนะครับที่บางคนอาจจะมีการแต่งเติมหน้าตาตัวเองให้มีความสวยงามหรือว่าหล่อเหลามากขึ้นกว่าความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้แล้วกันนี่นะครับอันนี้จักรพรรดิลีโอโพลที่1นะครับอันนี้สมัยศตวรรษที่17นะครับ300กว่าปีที่แล้วไม่มีฟิลเลอร์นะครับไม่มีฟิลเลอร์ฉีดปากนะแต่ว่าปากอวบอิ่มมากนะครับแล้วก็กรามเขาก็จะยาวซึ่งไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นเทรนด์ในสมัยก่อนหรือเปล่านะครับที่ผู้ชายเนี่ยจะต้องคนเนี่ยจะต้องกรามยาวนะครับแล้วก็ปากต้องอวบอิ่มนะแล้วก็อันนี้นะครับดิโอโพท่านเดิมนะครับอยู่บนสวงสวรรค์แล้วก็อันนี้ภาพนี้ดิโอโพที่1นะครับหลุดไปอยู่ในเทพนิยายนะอยู่บนสวงสวรรค์กับเหล่าเทพธิดานะครับแล้วก็กำลังเหยียบน่าจะเป็นไฮดรานะครับเป็นสัตว์ประหลาดในนิยายนะนี่นะครับศิลปะไม่เคยมีความว่าเพียงพอนะครับคนเขาก็อยากจะหาอะไรใหม่ๆที่ดีกว่านะครับเติมไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นศิลปะของคอลเลกชันของฟอร์ดินานที่2ในปราสาทแห่งนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับ3ส่วนส่วนแรกศตวรรษที่15ถึง16นะครับเขาก็จะเน้นภาพวาดที่แบบบ่งบอกถึงตัวตนบุคคลได้แค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็มาช่วง16ถึง17นะครับศตวรรษที่16ถึง17ก็จะเป็นเข้าช่วงเรเนซองส์นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเฟื่องฟูของศิลปะนะครับคนก็จะเน้นวาดรูปภาพที่มีความสวยงามแล้วก็สมจริงที่สุดนะครับเราก็จะดูได้หมดเห็นได้หมดเลยนะครับว่าลักษณะพิเศษของแต่ละคนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับรายละเอียดต่างๆมัดกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ครับเราก็จะเห็นจากรูปภาพแล้วก็ถัดมาจากช่วงเรเนซองส์นะครับก็เริ่มจะมีความแบบเติมแต่งอะไรเล็กน้อยนะครับไปเป็นช่วงศตวรรษที่17ถึง18เข้าสู่ช่วงยุคบาโรกนะครับช่วงนี้ที่มีความแฟนซีขึ้นมานะครับทำวาดภาพอาจจะแบบวาดภาพเอาใจตัวแบบมากหน่อยนะครับอยากได้แบบเหนือจินตนาการนะครับแล้วก็ตัวบุคคลเนี่ยจะมีความ
สวยหรือว่าหล่อมากกว่าความเป็นจริงสักนิดนึงนะครับอาจจะเป็นการแบบใส่ฟิลเตอร์นิดหน่อยนะครับมาอยู่ในโซนไฮไลท์ของในส่วนUpper Castle นะครับอันนี้เรียกว่า Spanish Hall นะครับก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นห้องจัดเลี้ยงในสมัยก่อนนะครับแล้วก็ตกแต่งพื้นเริ่มจากพื้นนะครับพื้นเป็นหินอ่อนทั้งหมดนะครับแล้วก็ตามฝาผนังนะครับก็จะเป็นเหล่าจักรพรรดิจากราชวงศ์ฮัสเบิร์กนะครับก็เป็นภาพเพ้นท์อยู่ที่ฝาผนังเลยนะครับแล้วก็บนเพดานนะครับเป็นไม้นะครับแล้วก็สองฝั่งนี่ก็สมมาตรเท่ากันหมดเลยนะครับสวยมากแล้วก็ตรงข้างบนตรงนี้ก็เป็นเทพกรีกนะครับเป็นเทพพวกเทพปกรณ์นำอะไรพวกนี้ครับนี่ตรงนี้เป็นจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่1 นะครับแล้วก็มาด้านนี้คนที่สร้างที่นี่นะครับเฟอร์ดินานด์ที่2นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เฟอร์ดินานด์ที่1เหตุผลที่สร้างห้องนี้ขึ้นมานะครับเฟอร์ดินานด์ที่2นะครับก็เพราะว่าพระราชินีของเขาเนี่ยดัชเชสของเขาเนี่ยครับที่แต่งงานกับเฟอร์ดินานด์ที่2เนี่ยเขามาจากประเทศสเปนใช่ไหมครับแล้วก็เฟอร์ดินานด์ที่2เนี่ยก็เลยอยากจะสร้างอะไรที่เห็นแล้วเวลาเห็นแล้วคิดถึงภรรยาของตัวเองนะครับก็เลยเกิดมาเป็น Spanish Hall อย่างห้องนี้นะครับนี่มาถึงด้านหน้าของห้องโถงครับก็จะมีอีกนะครับยังไม่หมดเหล่าจักรพรรดิของราชวงศ์ฮาวส์เบิร์กนะครับเพราะว่าด้านในนี่ใส่ไม่พอเลยนะก็เลยลามาด้านนอกนะครับก็มีรูดอล์ฟนะครับมีแม็กซิมิเลียนนะครับมีลีโอโปลด์ที่5นะครับประตูก็พิเศษนะครับนี่เขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าอินเลย์นะครับอินเลย์คืออะไรนะครับอินเลย์ก็คือการที่เอาตัดไม้ชิ้นเล็กๆนะครับเอามาฝังไว้ในประตูนะครับให้มันกลายเป็นเหมือนภาพวาดนะซึ่งทำยากมากนะครับอย่างนี้ไม่ใช่การแกะสลักนะครับก็คือต้องเตรียมชิ้นไม้ขนาดที่พอดีนะครับเอามาฝังไว้ในประตูซึ่งสมัยนั้นถือว่าแบบ Amazing นะ